ครับสำหรับในการเตรียมความพร้อมของนักแข่ง Aperna Racing Thailand ในปีนี้เนี่ยเราก็จะมีการดูแลในเรื่องของการเทรนนิ่งในเรื่องของต่างๆเนี่ยมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการซ้อมรถหรือว่าการมาเตรียมความพร้อมในเรื่องร่างกายการฟิตเนสที่เราจะมีโปรแกรมที่เหมือนให้นักแข่งเนี่ยได้ฝึกซ้อมกันเพิ่มมากขึ้นคือกล้ามเนื้อเนี่ยเราจะไม่เพิ่มให้มันใหญ่แต่เราจะให้มันอยู่ในสภาพที่แข็งแรงฟิตและเฟิร์มคือเราจะเล่นกันเป็นเซอร์กิตก็คือเซอร์กิตเนี่ยก็จะมีแต่ละฐานเนี่ยเราก็จะแบ่งกันอย่างเซอร์กิตนึงเนี่ยเขาจะแบ่งสัก 3-4 ฐานแล้วก็เล่นเป็นจำตามจำนวนเวลาก็คือเล่น40พัก20ไปแล้วก็จะเล่นตามสถานีไปคือเราจะให้นักแข่งเนี่ยออกกำลังกายให้ได้เต็มที่มากที่สุดแล้วก็ดีใจที่มีการจัดเกิดขึ้นก็คืออย่างในวงการตัวสปอร์ตเนี่ยเห็นการพัฒนาชัดๆอยู่แล้วก็คือเราจะได้เห็นการทำงานของทีมแข่งระดับโลกการรถแข่งระดับโลกนักแข่งระดับโลกว่าเขาทำงานกันยังไงแล้วก็มีมุมมองต่างๆที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการท่องเที่ยวก็คนก็จะมาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นจะมาดูมอเตอร์สปอร์ตที่เมืองไทยหลายๆแบบที่มันมีผมคิดว่ามันมีแต่สิ่งที่ดีเกิดขึ้นฮะรายได้ก็จะเข้ามาเมืองไทยด้วยก็นักแข่งของเราเนี่ยก็จะได้เข้าไปร่วมในรายการแข่งขันระดับโลกง่ายขึ้นเพราะว่า เหมือนประเทศของเราเนี่ยยังต้องบอกว่ายังไงมอเตอร์สปอร์ตในบ้านเราเนี่ยมันไม่มีค่อยมีการพัฒนาที่ดีมากเท่าที่ควรคือตอนนี้มอเตอร์สปอร์ตได้รายการระดับโลกมาลงแข่งเราก็จะได้พัฒนาตัวเองทั้งรอบๆด้านโดยให้มันดีขึ้นแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงในวงการมอเตอร์สปอร์ตว่าเมืองไทยเนี่ยเราจะมีนักแข่งไทยเนี่ยขึ้นไปแข่งขันในรุ่นใหญ่ก็คือรุ่น MotoGP แล้วก็ฝันว่าจะมีทีมของไทยเนี่ยได้เข้าร่วมเป็นทีมแข่งระดับโลกมีช่างไทยนักแข่งไทยคืออยากทำทุกอย่างให้มันเป็นระดับโลกโดยเป็นของคนไทยทั้งหมดครับซึ่งโปรแกรมตรงนี้เนี่ยเรากำลังเริ่มกันอยู่เหมือนกันการเทรนนิ่งต่างๆเนี่ยเพราะว่าเราก็มีความฝันว่าอยากให้น้องๆนักแข่งของทาง AP Honda Racing Thailand เนี่ยก้าวขึ้นไปเป็นนักแข่งระดับโลกครับ